ใครเป็นเจ้าของ Garnier Bright Complete Anti Acne Cream Sink Foam อันนี้เบิดเปิดตัวช่วยได้ไหมฮะมีช้อยครับมีช้อยช้อยคือ1 Alan 2 Mark Chris และ3ขุนพลครับน่าจะ3เพราะว่าเราตอบ Mark Chris แล้วรอบนึงอ้าวอะไรตัวเลขอะไรครับจำชื่อกีฬาไม่ได้เลยอ้าวแล้วก็น่าจะพี่ขุนครับตอบ Mark Chris 2รอบก็ได้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเอาเป็นเหมือนดีกว่าโอเคครับเป็นการเดาเหมือนเดาข้อสอบเอ็นทรานซ์เลยนะครับ ตอบขอควายนะครับครับผมมั่นใจนะครับครับได้ครับตอบว่าขุนพลเป็นเจ้าของ Garnier Bright Complete and Anti Acne Cleansing Foam เป็นคำตอบที่ผิดครับจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของคือมาคริสครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเพื่อฝากไมเซล่ากับมาร์คที่บ้านใกล้และได้การเย่ไบคอมพีแอนตี้แอคเน่คริสซิ่งโฟกลับไปลานหน้าให้ไบรท์ไรสิวด้วยนะคะขุนพลเขาขับรถเอาไปมอบให้ก็ออกบ้างดังนั้นคนที่ได้ผลิตภัณฑ์มาคือมาสีนั่นเองนะครับเอาล่ะทีมแรกทำไปได้2ข้อ2คะแนนเก่งมากเก่งมากทีมต่อไปจ้ะมาคริสกับจิมบุกดูจ้ะทีมแรกไปแล้วคุณคิดว่าความสามารถของทีมคุณจะได้มากกว่า2ไหมคุณว่าไงผมว่าไม่น่าไม่น่าครับเอ้าเฮ้ยจิมบุกถ้าพี่มาต้องให้พี่มาแบกครับเราประเมินตัวเองต่ำไปหรือเปล่าลูกแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เรียนภาษาไทยเก่งขึ้นก็เราอาจจะได้มาคริสครับผมเอาสกิลการทำการบ้านมาเลยเพราะอาจจะต้องท่องจำหนูจำหรือยังจำแล้วครับจำได้ไหมอ่ะได้อ๋อเมื่อกี้อ๋อเลขดีมากครับ What is จำไปแล้วเหรอได้แก่หมายเลข12ครับไอ้เอ้ย12จ้ะถ่ายเพิ่มเลยนะเราอ่ะน่าจะยาวดูไกลๆโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่อ๋องจะพิจารณาให้ทีว่าจะให้อ่าน1รอบหรือ2รอบได้ครับเริ่มจ้ะAA ล้างหน้าด้วยการเย่ไมเซล่าคิมซินวอเตอร์ซาลิซาซาลิ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  BHA คู่กับการเย่ไบคอมพีทแอนตี้แอคเน่คลีนซิ่งโฟมทำให้หน้าใสไร้สิวแถมยังใจดีแบ่งให้อารันจินวูฟมาร์คได้ใช้ตามจนหน้าเคลียร์ใสค่ะค่อนข้างชัดเจนนะได้ครับเอาอีกรอบใหม่พี่ให้โอกาสเอาเลยก็ได้ครับผมว่านี่นะโอ้ยจัดทีมูปฏิเสธความหวังดีจากพี่อยากรอบไหมครับอยากฟังเสียงพี่อีกรอบได้ไหมไอ้รอบไหมไอ้ได้ได้ได้ครับผู้ช่วย AA ล้างหน้าด้วยการนิเย่ไมเซล่าเคนซิ่งวอเตอร์ซาลิซาลิก EHA คู่กับการนิเย่ไบคอมพีทแอนตี้แอคเน่คลีนซิ่งโฟมทำให้หน้าใสไร้ไร้สิวแถมยังใจดีแบ่งให้อารันจินวูมาร์ได้ใช้ตามจนหน้าเคลียร์ใสค่ะโอเคครับคำถามข้อแรกนะครับของจิมบุกและมาร์คคริสคือการทำความสะอาดผิว2ขั้นตอนอย่างล้ำลึกเรียกว่าอะไรครับเอาใช่ไหมครับได้ครับ1 Double Cleansing 2 Double Click Double Click ใช่สักและ3 Double Do ก็คือไปแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเลยถ้าตอบดับเบิลดอจะได้ใจพี่นะจริงๆแต่ได้คะแนนใหม่พี่ไม่รู้ตอบว่าให้พี่ร้อยตอบเลยดับเบิลคลีนซิ่งครับดับเบิลคลีนซิ่งทำไมไม่เลือกดับเบิลดอครับทำไมครับจิโน่เพราะว่าดับเบิลดอเพราะว่าไม่อยากหน้า
ใช่หรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับ Double Cleansing น่าจะดูสะอาดกว่าและเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอใช้ทุกข้อเลยต่อนะครับ1ปีมี366วัน1วันมี24ชั่วโมงถ้าใน1เดือน AA แต่งหน้าทุกวันจะต้องล้างหน้าอย่างน้อยกี่ครั้งอีกรอบไหมครับจัดดีจัดพอพี่อ่านเองพี่ก็งงจัด1ปีมี366วัน1วันมี24ชั่วโมงถ้าใน1เดือน AA แต่งหน้าทุกวันจะต้องล้างหน้าอย่างน้อยกี่ครั้งชอยนะครับ1 28ครั้ง2 29ครั้งและ3 30ครั้งครับ2 29ครั้งครับ29ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นปีที่มี366วันแปลว่ากุมภาพันธ์29ไม่ก็เราให้อีกเราให้อีกก็แปลว่าถ้าล้างหน้าอย่างน้อย1เดือนอย่างน้อยต้องเป็น29เพราะ29มันเป็นเดือนที่น้อยที่สุดเลยเนาะใช่ไม่ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องมาปิดเธอลงเธอต้องขอการบ้านจากครูมาอีกเพราะเธอเป็นเด็กที่ฉลาดมากครูครับขอการบ้านให้มาคริสอีกครับเพราะว่าทำได้แน่นอนตอนนี้ผ่านไป2ข้อได้มาแล้ว2คะแนนและข้อสุดท้ายครับถ้าครูไม่แต่งหน้าแต่ทากันแดดครูยังจำเป็นจะต้องล้างหน้าแบบ2ขั้นตอนหรือไม่1จำเป็น2ไม่จำเป็น3แล้วแต่ถ้าไม่อยากให้มีเพื่อนๆทีมข้างๆเกียดตอบแล้วแต่จะเสมอกันแต่ถ้าเราตอบถูกในข้อนี้เราจะได้3คะแนนเราจะเป็นผู้ชนะของเกมนี้มันอยากชนะไหมครับอาจจะอยากตอบข้อ3มากเลยไม่พี่ไม่ติดนะเพราะว่ามันคือคำถามและคำตอบตอบอะไรก็ได้กับโจทย์ที่ว่าถ้าภูไม่แต่งหน้าแต่ทากันแดดภูยังจำเป็นจะต้องล้างหน้าแบบ2ขั้นตอนไหมจำเป็นไม่จำเป็นแล้วแต่จำเป็นครับจำเป็นครับตอบว่าจำเป็นทำไมถึงจำเป็นครับจะได้แบบหน้ารอๆแบบนี้ไปต่อไปครับและจำเป็นเป็นคำตอบที่ผู้นำอยู่ในเกมนี้นะครับคุณมีสิทธิ์ตีเสมอได้และอาจจะพ่ายแพ้เลยก็ได้คุณจับหรือยังเอาจับแล้วนะครับและผู้โชคดีได้แก่หมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข2ครับและตามมาด้วยเลขไหนเลยศูนย์ครับสองศูนย์ครับโอเคจ้าขอจดหมายจ้าจดหมายรักจ้าโอเคจ้าจึ้งใจมันค่อยๆอ่านได้มันจะอ่านแบบแกล้งกันก็ได้เช่นกันขอดีๆครับพร้อมนะจ้าขุนพลอารันเอเอปั่นจักรยานตามมาที่สวนแต่ไม่ได้เจอเพราะปั่นจักรยานสวนกันไปมาจนไม่ได้เจอกันสุดท้ายก็ตกลงกันได้ว่าจะไปเจอกันที่บ้านทุกคนจึงได้เจอกันจ้ะให้อีกรอบจ้ะให้อีกรอบเลยอะไรนะให้อีกรอบจ้ะค่อยๆอ่านจ้ะและ1 2 3จากบ้านไปสวนรถไฟขุนพลอารันเอเอปั่นจักรยานตามมาที่สวนแต่ไม่ได้เจอเพราะปั่นจักรยานสวนกันไปมาจนไม่ได้เจอกันสุดท้ายก็ตกลงกันได้ว่าจะไปเจอกันที่บ้านทุกคนจึงได้เจอกันโอเคจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยที่สิบจ้ะ
ช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณใครชนะทุกคนใครที่ชนะเกมเนี้ยพวกเราได้ความภาคภูมิใจนะแต่น้องๆที่ร่วมทีมเขาจะได้เป็นของรางวัลจากคุณลูกค้านะดังนั้นเล่นที่ดีนะผมพยายามพร้อมไหมครับได้ครับโจทย์ข้อแรกคือถ้าปั่นจักรยานที่สวนรถไฟรถไฟที่เราสวนจะเป็นรถไฟสายเหนือหรือรถไฟสายใต้ครับ A สายเหนือ B สายใต้ C ไม่ได้สวนรถทั้งสองสายอะไรเนี่ยคุณต้องตอบครับมันไม่ได้ต่างอะไรกับดาวพุดองเมื่อกี้หรอกไม่ได้อยู่ในประโยคว่าเหรอไอเอวมากครับนี่คือสองที่สวนอันนี้เป็นข้อสอบฟิลกาเย่เป็นวัดความปัญญาชาวไม่ได้สวนเนาะคุณต้องตอบนะครับสอบเป็นที่สวนรถไฟถ้าปั่นจักรยานที่สวนรถไฟรถไฟที่เราสวนจะเป็นรถไฟสายเหนือหรือรถไฟสายใต้ A สายเหนือ B สายใต้ C ไม่ได้สวนรถทั้งสองสายครับตอบครับไม่ได้สวนสวนปะไม่ได้สวนรถไฟไม่ได้สวนเพราะอะไรครับก็ขับไปสวนรถไฟแต่มันไม่ได้มีรถไฟในประโยคของที่แต่เราไปสวนรถไฟนะแต่สวนรถไฟซึ่งมีรถไฟสายเหนือสายใต้ไหมผมไม่แน่ใจพี่นายรู้เราขับไปสวนรถไฟนะมันต้องสวนเป้าสวนไม่ดูแล้วแต่นะพี่พูดเลยนะแต่เขาเล่าขอรถไปไรไปสวนรถไฟผมเคยปั่นจักรยานที่สวนรถไฟอยู่ผมจะนั่งที่รถไฟหรอเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยเอาผมครับเอาเล่นอยู่เล่นอยู่มาต่อไอซ์เอาสุดจริงอ่ะเอาสุดจริงอ่ะเมื่อกี้นะครับโจทย์ของเรามีความผิดพลาดเล็กน้อยอุ๊ยพี่อ๋อมได้ทำการเรียบเรียงโจทย์ใหม่แล้วและจะให้เขาอ่านอีกทีนึงโอเคครับซึ่งถือว่าคุณโชคดีมากที่คุณได้การอ่านระหว่างทางแบบนี้แต่เป็นความผิดพลาดของทีมงานจริงๆที่ใช้อ่านใหม่อีกหนึ่งรอบขอบคุณเดี๋ยวต้องใช้ฟังนะครับขอบคุณครับเชิญครับฟินวุกชวนมาร์คปั่นจักรยานจากบ้านไปสวนรถไฟคุณพลอารันเอเอปั่นจักรยานตามมาที่สวนแต่ไม่ได้เจอเพราะปั่นจักรยานสวนกันไปมาจนไม่ได้เจอกันสุดท้ายก็ตกลงกันได้ว่าจะไปเจอกันที่บ้านทุกคนจึงได้เจอกันครับโอเคพูดเลยนะครับไม่ได้ง่ายขึ้นไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับมีตัวละครเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะไปหมดไปไหมครับไปครับไปครับมาชอบที่เธอทำการเรียบเรียงเหตุและผลในหัวสมองอยู่ว่าใครเจออะไรยังไงนะครับสรุปแล้วใครไม่ได้ไปสวนรถไฟครับ A มาร์คคริสและจิมบุ๊ก B คุณพลและอารัน C ทุกคนได้ไปสวนรถไฟครับผมขออีกทีได้ไหมครับพี่ฮอกยินดีครับขอโทษครับผมขออีกทีสรุปแล้วใครไม่ได้ไปสวนรถไฟ A มาร์คคริสและจินบุ๊ก B ขุนพลและอารัน C ทุกคนได้ไปสวนรถไฟครับมาร์คกับจินบุ๊กมาร์คกับจินบุ๊กไปสวนรถไฟคุณต้องตอบแล้วนะและคำตอบของคุณคือทุกคนทุกคนครับตอบว่าอะไรนะครับทุกคนครับทุกคนได้ไปเหรอครับชวนเหรอครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนคุณต้องตอบแล้วครับคุณตอบไปทุกคนมันเป็นเจอกันที่บ้านคุณต้องตอบแล้วเลยและคำตอบของเอลเอลทุกคนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ my god โอ้ my god ตื่นเต้นสอบเข้าอะไรที่ตื่นเต้นก็พอเหมือนเล่นแชร์บอลน้ำเลยชอบมากเลยอ่ะเขาตื่นเต้นจริงๆนะครับและข้อ3ครับครับโจทย์คือทุกคนเจอกันที่ไหนครับที่บ้านที่บ้านคุณ A ส่วนรถไฟ B ที่บ้านและ C ไม่ได้เจอ
พจน์นาชอยซีอ่ะตั้งมาทำไมเอ่ยบีครับตอบบีครับตอบบีเพราะอะไรครับอีบัสบัสอีสเวลครับเกี่ยวอะไรเพราะบัส because of you I shine ครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องและเกมนี้นะครับเกมแรกของเรานะครับมี2ทีมที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดนะครับคือมาร์คคริสตินบุ๊คและคุณพ่อกับอาร์เลดีใจด้วยนะครับและก็คนที่ร่วมเล่นเกมก็จะได้ของรางวัลไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวทีมงานเนี้ยจะนำไปมอบให้เลยนะจ๊ะเป็นไงครับทีมแรกเลิศไหมเลิศเลิศฮะเกมแรกเราเจอคุณนะถือว่าเป็นการแบบแบบเริ่มวอร์มพี่ถามพุทธชัยดีกว่าตอนนี้พุทธชัยดูล่องลอยไปแล้วกับเกมแรกพุทธชัยรู้สึกไงบ้างครับถ้าพูดจริงๆปกติผมยังเข้าด้วงครับแต่ว่าวันนี้ว่าจะมาเข้ารอบแต่ไว้เกมหน้าแล้วเกมแรกของเรานะครับทีมที่ชนะจะได้ไป3คะแนนทีมที่ลำดับรองลงมาจะได้2คะแนนนะครับทีมที่ชนะไปมี2ทีมมาร์คคริสและจินวุกรวมถึงคุณพลและอลันรับไปก่อน3คะแนนส่วนคุณทัชชัยและเอเอาไป2ก่อนนะลูกนะเกมต่อไปลุยกันเอาปรบมือเธอมันใช้ความจดจำเยอะมากๆเลยกับเกมแรกของเรานะครับเอาล่ะอย่าลืมด้วยละกันนะครับใครที่อยากจะแชร์โมเมนต์อะไรในงานเราวันนี้นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ออกด้วยวันนี้2อันนะทีมหน้าจอจ๋าทุกคนยังอยู่ดีไหมจ๋าส่งข้อความมากันหน่อยจ้าเป็นไงบ้างเมื่อกี้เอาใจช่วยกับแต่ละทีมขนาดไหนส่งมาพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมใครที่อยากแชร์โมเมนต์นะครับแฮชแท็ก2อันครับกาลิเย่บายบายแอนเน่เอ็กบัสและกาลิเย่ไทยแลนด์มาจ้ะเกมต่อไปครับมีชื่อว่าว่าว่าเกมร้องให้ใช่ไปแบบคลีนคลีนเมื่อกี้นี้ครับเรามีทีมที่เสมอกันอยู่2ทีมต้องเป่ายิงฉุบกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้เริ่มก่อนส่วนทีมของคุณทัชชัยและเอเอเล่นทีมสุดท้ายของลูกนะไม่เป็นไรนะครับใช่ค่ะแกชักเว้ยร้องไห้อ่ะไม่ร้องนะลูกนะสู้หึบไหมสู้หึบนะครับส่งตัวแทนเป่ายิงฉุบครับร้องไปปะทะกับจริงหรือยันจริงเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องใหญ่แล้วเอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วนี่มันเวทีมวยแล้วทุกคนยันยิงยาวปั้นกระเป๋ายิงชุบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะยิงชุบชุบชุบและมาร์คคริสนะครับกับจิมุเริ่มก่อนทีมที่2จะเป็น AA คุณพลกับอลันและสุดท้ายเป็น AA คุณทัชชัยนะครับเกมนี้ง่ายมากๆเดี๋ยวจะมีเพลงให้น้องๆร้องและน้องๆจะมีผู้ร่วมทีมทีมละ2คนเดี๋ยวจะจับฉลากขึ้นมานะครับว่าใครจะได้ร่วมเล่นน้องจะร้องเพลงแต่ร้องแบบคลีนๆคืออะไรแบบเพราะๆหรอหรือยังไงไม่ใช่จะใช้คำว่าคลีนแทนคำในเนื้อเพลงทั้งหมดเช่นเพลงชาติก็ต้องร้องว่าคลีน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 ตึ๊งตึ๊งตึ๊งคลีน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 แบบนี้โอเคไหมจ๊ะทุกคนเข้าใจเกมไหมเดี๋ยวเราจะมีเวลากำหนดให้นะครับใครทีมไหนทายเพลงที่น้องร้องออกมาได้มากที่สุดก็จะได้คะแนนมากที่สุดไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง2เกมมารวมกันว่า The Winner ในบ่ายวันนี้จะเป็นทีมของใครเฮ้ยตื่นเต้นเอาล่ะทีมที่เริ่มก่อนมาคริสจับจ้าเดี๋ยวก่อนจ้าอย่าเพิ่งจ้าเอาจับโอเคจับโจทย์ก่อนจับโจทย์ให้พี่อ๋องก่อนโอเคอย่าเพิ่งพลิกนะอย่าเพิ่งพลิกนะ
โอเคทีนี้จับคนเล่นเกมครับขอคืนนะพี่ออกมาก่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวอย่างนี้นะหลังจากนี้ออกขอจับคนเล่นเกมก่อนนะโอเคจ้ะโอเคเอามาพี่ออกเลย2อันจ้ะ2อันขออีกอันจ้ะพี่ครับพี่ครับ2คนจ้ะเชิญครับเชิญครับช่วยกันไงเพราะว่าคนเดียวมันอาจจะดูว้าเหว่เกินอันนี้เราก็ช่วยกันรู้ปุ๊บตะโกนปากปึ้งจบเห็นไหมล่ะและคนแรกสำหรับทีมมาร์คคริสและจินวูนะครับได้แก่หมายเลข24ครับยืนได้คุณนี่พี่มันพี่มันและอีกหนึ่งท่านไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ26ครับ26โอเคไม่ยากครับพร้อมนะจ๊ะแป๊บนึงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะที่คนอื่นเล่นไม่รู้อะไรอ่ะอย่าพึ่งนะเอายากเอายาก60วินาทีเท่านั้นนะครับ1นาทีพร้อมแล้วไปครับเร็วจ้ะคลีน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 กร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 ีนตึงมากคลีน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 พูดไปเลยถูกจ้ะถูกจ้ะตึงจัดคลีน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 ต่อยด้วยต่อยด้วยต่อยด้วยหมดเวลาครับโอ้ my god ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและฉันชอบที่อะไรรู้ไหมทุกคนเข้าไปช่วยทำไมฉันชอบมากมันเป็นผิวว่าไม่แข็งแล้วแต่ทุกคนช่วยกันช่วยกันทุกคนเข้าไม่รู้เลยจบเลยไม่ติดแต่คุณเป็นคะแนนทีมเขาไงได้ไปแต่มาเชียร์เพลงสุดท้ายไม่คิดเกือบนะเกือบนะเกือบได้อยู่นะนะครับเอาล่ะได้ไป3ข้อ3เพลง3คะแนนถือจะวายคลีน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 โอเคต่อจ้ะทีม2จ้ะจ้ะจับคนเล่นเกมก่อนโอ้ยหลุดจะวายอยู่อันนึงอยู่อันนึงโอเคครับจ้ะแล้วเมื่อกี้ชอบมากพี่จินูร้องเพลงไหนก่อนอ๋อมก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วสรุปเมื่อกี้อ๋อชนบริดจ์ไปชนบริดจ์เลยไปบริดจ์เลยและหมายเลขแรกที่จะได้เล่นเกมกับทีมของขุนพลและอารันได้แก่หมายเลขเจ็ดครับใครเอ่ยตัวเราด้วยหมายเลขเจ็ดยืนจ้าที่รักสวัสดีครับนี่ครับเชิญรถและหมายเลข29ครับโอเคสวัสดีครับฮัลโหลช่วยฮัลโหลไหมมาจ้าช่วยช่วยกันนะครับเลือกลิสต์เพลงจ้าเอาให้สุดนะครับเอาให้สุดเอาไหนเอาอยู่เลยอยู่เลยเอาอัลล่าครับโอเคอีกอันนึงเก็บไปให้กับเอเอแล้วก็พุทธชัย60วิเท่านั้นนะครับเอานะพร้อมไหมครับไปครับคลี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 นคลีนเดี๋ยวนี้นี่คลีน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 
คิน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 รอดลองไปก็สอบไปไปแล้วและถึงแม้จะเล่นเป็นอันดับ2นะครับแต่คะแนนไม่ธรรมดาเลยทำไปได้5เพลง5คะแนนเก่งมากครับเก่งมากเชิญจ้ะแป๊บนึงเอโอเคนะลูกเอบอกพี่ว่าเอจะสู้เอบอกพี่ก่อนได้คุณทัชชัยครับผมอย่าหมอไม่เป็นไรเอมันแค่เกมเออวิสปีดพูด7หายไปไหนเพื่อนเออทำหน่อยเอามาเอามาจ้ะพูดได้โอเคนะพี่ยาสบายพูด7โอเคไหมปกติผมก็สภาพแวดล้อมนี้อยู่แล้วเออแต่ว่าอะไรปะแต่ว่าเราต้องอยู่ให้ได้ครับเออได้ครับเอบอกพี่เอจะสู้สู้ครับเอจะไม่ร้องไห้เอจะได้กับพี่ครับออแอร์ออแอร์เร็วเล่นหรอเอ็มดูลูกเอ้ยนะครับเอาล่ะเธอวางแผนจะแกล้งเลยเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีวางแผนจะแกล้งเลยเพื่อนผมรักน้องจะตายใครรู้จริงจริงเหรอจะเป็นคนแกล้งผมจริงเหรอหมายเลขต้องช่วยน้องนะ18ครับทำหมด18ลูกเพื่อน